การเรียนหนังสือนะครับอาจจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นน่ะนะเอาดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนะเราก็ผ่านจุดนี้มาแล้วนะตามภาพนี้นะก็คือการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่นะพ่อแม่อาจจะสอนในเรื่องของสุขปฏิบัติในชีวิตประจำวันสอนในเรื่องของการกินอยู่สอนในเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่นะความรับผิดชอบหน้าที่สอนในเรื่องของการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีอาจจะถูกพ่อแม่อบรมสั่งสอนในเรื่องของความจงรักภักดีความจงรักภักดีอาจจะสอนในเรื่องของหลักของประชาธิปไตยพ่อแม่สอนเราได้ทุกเรื่องแม้ในเรื่องอาหารการกินเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็สอนได้ทุกเรื่องนะครับ5หลีกเลี่ยงก่อให้เกิดเหตุอุบัติเหตุต่างๆในชีวิตปัจจุบันเนี้ยปัจจัยเสี่ยงมันมีเยอะแยะปัจจัยเสี่ยงของคนเราอ่ะตื่นมาก็เสี่ยงแล้วจะกินอาหารก็เสี่ยงแล้วจะเดินทางไปไหนก็เสี่ยงแล้วก็ให้ลดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะความเสี่ยงนะจะขี่จักรยานหรือรถจักรยานยนต์ไม่ถูกต้องผิดกฎหรือใช้ความเร็วสูงมันก็เสี่ยงนะไอ้พวกที่นอนขี่พวกที่แข่งกันนะพวกเด็กแว้นน่ะนั่นก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะรถอุบัติเหตุอันนี้ก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเป็นไงบางคนพิการมีไหมสุขภาพเสียไปเลยบางคนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะบางคนเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ร่างกายบกพร่องไปนะตาบอดไปข้างหนึ่งแขนขาดไปข้างหนึ่งนะเพราะอุบัติเหตุอันนี้ก็เพื่อสุขภาพเราเนี่ยอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วสุขภาพเราอาจจะทรุดโทรมไปหรือเป็นโรคติดต่อได้นะหรือติดเชื้อได้นะครับอันที่6ตรวจสุขภาพประจำปีปีไปตรวจบ้างเปล่าเหมือนก็จะไม่ให้ตรวจกันเลยนะบางคนเราตรวจแล้วตอนเข้าม.1ตรวจเลือดตรวจความดันตรวจการเต้นของหัวใจตรวจการหายใจตรวจระบบต่างๆของร่างกายการตรวจสุขภาพก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพเพราะว่าเรารู้ว่าระบบของเราอะระบบร่างกายเราเนี่ยปกติผิดปกติหรือเปล่านะบางทีอาจจะผิดปกติวิธีลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพนะก็คือเราดูจากข้อที่5นะข้อที่5หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะจากข้อที่5นะอุบัติเหตุการออกกำลังกายอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไหมได้นะได้เราก็หลีกเลี่ยงเล่นฟุตบอลเกิดอุบัติเหตุได้ไหมได้แล้วก็เล่นกีฬาอื่นเล่นบาสเกตบอลเกิดไหมเกิดนะอาจจะหลีกเลี่ยงมาเป็นแบบนี้ก็ได้ที่กูยกตัวอย่างนะบริหารร่างกายตนเองแอโรบิกแดนซ์นะหรือเปิดเพลงเต้นนะหรือ
อาจจะหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไปออกกำลังกายแล้วมันไม่เกิดอุบัติเหตุในที่ปลอดภัยก็ต้องดูเวลาด้วยบางคนบอกแหมอยากไปเดินจ็อกกิ้งตอนทักสองทุ่มไปเดินเล่นไปเดินออกกำลังกายสองทุ่มแต่ถ้าสองทุ่มก็ต้องดูสถานที่ด้วยแล้วสถานที่เขามีคนออกกำลังกายตอนสองทุ่มอยู่ที่สวนสาธารณะหรือที่เวทีใดเวทีหนึ่งเราก็ไปได้ก็ดูความปลอดภัยด้วยดูเวลาดูสถานที่นะครับทีนี้เขาจะลดความเสี่ยงอย่างไรนะเช่นอาจจะมาบริหารกายเสี่ยงต่อการติดโรคก็ต้องไปฉีดวัคซีนนะเพื่อสุขภาพเราเราได้รับการฉีดวัคซีนมากี่ชนิดแล้วณปัจจุบันนี้เสี่ยงต่อการติดโรคควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคณปัจจุบันนี้เรียนฉีดมากี่เข็มแล้วฉีดวัคซีนมากี่ชนิดแล้วไม่ตอบไม่มีใครตอบได้ตอบมาแล้วอาจจะไม่ตรงไปย้อนดูได้ไหมได้ไหมได้ในสมุดสุขภาพเรานะเวลาเราเกิดที่ไหนโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนเขามีสมุดสุขภาพไหมถึงเวลาคุณแม่ต้องพาไปฉีดวัคซีนไปหยอดวัคซีนถึงเวลาคุณแม่ไปพบแพทย์พาลูกไปพบแพทย์แม่พาไปตั้งแต่แม่ตั้งท้องอยู่แล้วแม่ตั้งท้องแม่ก็ไปพบแพทย์พบหมอทุกครั้งที่นัดการฉีดวัคซีนต้องมีการนัดหมายไหมนัดในสมุดสุขภาพนักเรียนเคยเห็นไหมหรือไม่เคยเห็นเลยลองไปถามผู้ปกครองดูว่าสมุดตรวจสุขภาพมีไหมถ้ามีแล้วอยู่ไหนเอามาดูเอามาดูแล้วจะรู้ว่าแรกเกิดฉีดวัคซีนอะไร1ปีฉีดวัคซีนอะไร2ปี3ปีนะ10ปีฉีดวัคซีนอะไรนะถึงจะตอบได้ต้องไปดูมีหลักฐานนะถ้าพ่อแม่ใครไม่พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคอันนั้นนะก็อันตรายนะควรจะไปฉีดวัคซีนตามที่หมอนัดนะฮะไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยเพื่อสุขภาพเราเนาะไม่ใช่รังเกียจแต่เราไม่ไปคลุกคลีนะไม่ใช่ว่าไปนอนเฝ้าไข้เราไปนอนเฝ้าไข้เราไปนอนบนเตียงคนป่วยด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่นะหรือไม่อยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันทานอาหารร่วมกันนะแล้วก็ไม่คุกคลีกับผู้ป่วยนะส่วนใหญ่เขาจะแยกผู้ป่วยนะเวลาใครเจ็บป่วยก็ต้องแยกนะถ้าไม่แยกก็ไปอยู่ห้องรวมไปบางคนบอกแยกไปอยู่ห้องพิเศษก็แล้วกันครับรักษาความสะอาดของใช้ต่างๆก็คืออุปกรณ์ต่างๆของใช้ต่างๆเสื้อผ้าอาภรณ์เสื้อผ้าอาภรณ์แยกใช้ไม่มีใครก็ใส่ปะปนกันหรอกนะเดี๋ยวไปเข้าค่ายลูกเสือเนี่ย3วันเอาชุดชั้นในไปชุดเดียวไม่มีเปลี่ยนไปยืมเพื่อนมาใช้ได้ไหมไม่ได้นะของใช้อื่นๆก็เหมือนกันเราใช้แปรงสีฟันร่วมกับใครหรือเปล่าไม่ร่วมนะส่วนตัวของส่วนตัวมีอะไรมั่งลองดูที่ของส่วนตัวมีอะไรมั่งนะก็รักษาความสะอาดของใช้ต่างๆของเราให้สะอาดพอแล้วของคนอื่นไม่เอามาใช้นะของส่วนตัวมีอะไรบ้างนะชุดชั้นในของเราเสื้อผ้าของเราหมด
นอกจากบางอย่างก็พี่น้องกันอาจจะหยิบยืมกันได้แปลงที่บ้านก็ของเราลักษณะนี้นะของใช้ต่อมาไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆพวกลาบพวกก้อยพวกพล่ายำอะไรพวกนี้นะอาจจะติดเชื้อพยาธิได้พอแล้วบางคนไปทานพวกอาหารพวกดิบๆสุกๆแล้วท้องร่วงท้องเดินหมดเรี่ยวหมดแรงครับก็ไม่นั่นต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันนี้ก็ออกอยู่แล้วนะไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นผู้ป่วยนะครับนี่ก็คือเป็นสุขปฏิบัติเราในเรื่องวิธีลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงหนึ่งเสี่ยงอุบัติเหตุเสี่ยงกากจากการเกิดโรคพวกนี้นะทีนี้จะให้นักเรียนมาดูว่าเกณฑ์มาตรฐานของเราเนี่ยจะมีการคิดยังไงนะหรือมวลกายของร่างกายอ่ะมวลกายของเราก็คือเมื่อกี้ผู้หญิงมีมวลกายที่เกินมีมวลกายที่น้อยนะฮะมวลกายที่น้อยมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับลองจดตรงนี้ไปนะแล้วเดี๋ยวไปทำนะก็คือเรียนจดตรงนี้ไปนะครับ